สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามน้องอินน้องวอกันต่อไปเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยเขาคอมเมนต์แนะนำเรามาใช่ค่ะใต้คลิปก่อนน่ารักของน้องอินน้องวอให้เราได้ดูกันบ้างซึ่งเพื่อนๆก็แนะนำคลิปภารกิจคอยตามใจกับวันแรกแห่งชาติก็เป็นทาง Dtac นั่นเองนะคะที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบอาจจะมาเป็นทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พี่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าตามมาตามลิงก์ที่เพื่อนให้ไว้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะแบบหงิกไหมแรกวันแรกแห่งชาติคืออะไรก่อนเป็ดเลขเบอร์โทรเลขจานหรืออาจจะเลขคอยเอาคอยไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันแรกแห่งชาติทุกอย่างแค่9บาทอ๋อโปรของ Dtac ใช่โอ้ยเกินเรื่องไปมากแม่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอาผลิตตามจาก EP 2 EP 2อ้าวแล้ว EP 1ไปไหนอะเราค่ะ EP 1มาเลยดู EP 2ไปก่อนตามใจ EP 2นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาพลอยพี่วอเนี่ยไปถล่มใช้มันๆเลยครับดูพูดอะไรแรงขนาดนี้ตามกฎแล้วเนี่ยคนแพ้ต้องพลอยตามใจคนชนะทุกอย่างแบบไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นแพ้ทีแล้วเอาใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรแต่น้องพยืนแล้วแบบตัวนิดเดียว Love is แหมคนที่สะสมในวอร์ดพลอยรู้สึกว่าแอมเนี่ยได้ใช้งานพร้อมกันรุ่นตัวนิดกระเปียกเลยไปอยู่พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเวลา9วันใช้9พลอยแลกของ9อย่างนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเสื้อคู่เหรอไหนดูไม่มีอะไรแบบร้านที่น่ากินนะอะไรเนี่ยปะเอ้ยเอารอแล้วเร็วถ่ายรูปโอ้ยคนแพ้ก็ต้องทำตามคำสั่งแพ้อะไรจะเป็นมิชชั่นจาก EP 1หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปหากันจันก็ดีคิดต้องแนวไปจะไปเปิดประตูดิเปิดประตูครับอืมสบายเลยน่ารักทำไมไม่แบบอย่างเงี้ยเร็วอยู่แล้วสั่งเบอร์เกอร์โอเคนั้นขอเช็คดีต้องชิดกันขนาดนั้นต้องมองหน้ากันขนาดนั้นเลยหรอเป็นล้านเป็นล้านเลยเจ้าขอแลกอะไรได้บ้างครับมาชิมเบอร์เกอร์ครับสมุนไพรเบอร์เกอร์โอเคครับงั้นเอาซามูไรเบอร์เกอร์หมูทีละชีสด้วยกินชีสได้ไม่เอาก็จะกินซามูไรไงพี่บอกเวโอเคโอเคเอาดีละชีสเบอร์เกอร์ครับผมสภาพทำไมครับทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นมาใส่ซอสเนี่ยฮะใส่ซอสงูหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแสดงว่าน้องพลอยต้องแพ้แน่เลยใน EP แรกอ่ะช้อนส้มอะไรก็ไม่มีเนี่ยมือไม่ว่างไงเท้าคางอยู่หัวข้อเนี่ยอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งน้องพี่วออืมหวานมากต่อร้านอื่นไปดีกว่าไหนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับเชิญครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะไม่ยอมเป็นทาสเขาเป็นเมื่อวานครับผมมีแผนครับวันนี้ผมจะพาเขาไปซื้อน้ำนะครับแล้วก็หลอกล่อให้เขาเล่นเกมแล้วก็จะเกี่ยวกับพนักงานรับรองผมชนะแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปวางแผนนะครับเขาไม่รู้หรอกเขาสุดท้ายแล้วไฮดิลาเต้เ
โอเคนะครับทำไมต้องมาก่อนคุณดูมีพิรุธแปลกๆไม่เคยมีพิรุธเลยลักเมื่อแรงผมอ่ะแค่จะแบบมาถามก่อนไงว่าสั่งอะไรให้คุณเนี่ยจะได้แบบเยี่ยมที่สุดดีที่สุดในร้านเพราะผมจะใช้9คอยเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือแค่9บาทครับมาขอเขายี่9บาทเครื่องดื่มของร้านจอดผมจะใช้ดีแท็กรีวอร์ดคอยเนี่ยแลกอะไรได้บ้างครับเครื่องดื่มดีแท็กรีวอร์ดเนี่ยเครื่องดื่มทุกอย่างที่เป็นไซส์ M ได้หมดเลยนะครับเยอะขนาดนี้เรียกไม่ถูกเลยครับเนี่ยเอ้ยยังไม่ถูกเรามาเล่นเกมกันดีกว่านั่นไงครับเอาอย่างนี้แพ้คุณอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมยอมเป็นทาสคุณไปวันหนึ่งสองวันก็ได้อะโอ้โหมั่นใจแปลกๆว่าถ้าเกิดผมชนะคุณเนี่ยคุณต้องทำตามที่ผมพูดนะก็มาดิผมเชื่อใจคุณอยู่แล้วคุณไม่โกงอะไรผมหรอกไม่โกงอะไรคุณเนี่ยมาเล่นแง่อะไรต่างๆไม่เคยโกงกติกามันมีอยู่แม่แม่เราจะให้พี่พนักงานทำเครื่องดื่มอะไรก็ได้มาเลยแล้วให้พวกเราถ่ายใครถ่ายถูกคนนั้นชนะไปเลยโอเคป่ะก็มาเลยครับเสียเสียสัตว์อยู่แล้วผมตื่นชักตื่นเต้นแล้วล่ะเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายดูไม่รู้แหละว่าวางแผนไหมผมจะเล่นดีป่ะวะผมเล่นดีครับเล่นแล้วกันผมเรามาถ่ายกันดีป่ะคุณทายก่อนเลยคือได้ผมเดานะจากองศากลิ่นที่ลอยด้วยความเร็วประมาณ28เมตรต่อวินาทีผมเดาว่าต้องเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะอืมแล้วคุณเนี่ยคุณว่าอะไรผมเหรอยากมากแต่ว่าเท่าที่ฟังจากกลิ่นมาฟังจากกลิ่นคือหูผมมันโอ้เรวอลูชั่นการสนับการมาเพื่อแบบฟังจากกลิ่นนะมันน่าจะเป็นไททีลาเต้อะโอ้โหชื่อไปมากอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้เรียนชื่อเลยนะไททีลาเต้ใช่ก็กลิ่นมันได้ยินมากลิ่นกระซิบมาเฉลยได้ไหมเฉลยเลยดีกว่าเอาดิเป็นรุ่นอะไรนะและเมนูที่ทำเสร็จแล้วก็คือคาปูชิโน่ยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะและเมนูที่ทำเสร็จแล้วก็คือไททีลาเต้ค่ะอุ้ยถูกได้ไงผมไททีลาเต้เหรอนี่ผมคือเซ็งมันถูกได้ไงจริงๆขี้เกียจอ้าปากอะตอนเนี้ยคือขี้เกียจดูดอะขี้เกียจออกแรงให้แล้วนะครับแข็งนี่ก็คือเรื่องราวเฮ้ยแต่ถ้าเกิดผมทำอย่างนี้มันก็ไม่มีมือไว้หยิบแล้วดิเนี่ยทำไมต้องรีบต่อเลยเฮ้ยมันไม่มีมือโหเฮ้ยเลยเอ้ยเอาอีกไหมเลิกละไปร้านต่อไปดีกว่าเขาเนี่ยเป็นสโคนแค่9คอยเนี่ยกินรสอะไรเรียกเลยเอาเป็นสตอเฮ้ยนี่คุณรู้ใจผมขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ผมจะป้อนคุณเองเฮ้ยขอแล้วขอบคุณมากเลยหวานแล้วเหลียวฟันเฮ้ยมีแท็กรีวอร์ดคอยก็ว่า
ว่าจะซื้อนี่ซื้อนี่เนี่ยกินได้ตามสบายเลยครับอืมกินนะก็มีโปรเทโต้คอร์เนอร์แล้วคอฟฟี่เวิลด์แล้วก็เซนเซ่นแล้วก็แม็กโดนัลด์และที่สำคัญนะครับทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยเราใช้ D-Tag Reward Point แรกมาทั้งหมดเลยนี่นะครับคำอธิษฐานของ D-Tag Reward Point วันแรกแห่งชาติใช้9 point เปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือ9บาทแล้วก็ใช้แลกได้9อย่างนาน9วันเลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ D-Tag App เลยครับหลังจาก9วันนี้ไปแล้วก็ยังมีดีลดีพิเศษอีกมากมายเลยนะครับก็สามารถไปสะสม point ได้นะครับที่ D-Tag Appเอาง่ายๆเลยเพียงแค่เข้าแอปเนี่ยก็ได้ Special Point แล้วถึง9 Point นะครับหรือถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่มี D-Tag App นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS หรือใครที่มี D-Tag App อยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถอัปเดตเวอร์ชันได้ใช่ไหมนะครับแล้วพี่รู้ไหมครับว่าเวลาที่คนตามใจแบบนี้พี่รู้ไหมครับเขาต้องขอเป็นแฟนกันนะครับก็เป็นแฟนอยู่นี่ไงเป็นเล่นเป็นแฟนรีวอร์ดคอยน์มีสิทธิ์ประโยชน์เพียบเลยครับใช้ได้ตามใจสะสมง่ายแล้วก็แลกใช้ได้เป็นฝากครับกด Subscribe D-Tag YouTube Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากทาง D-Tag ครับนะครับใช่ครับแล้วก็สำหรับภารกิจคอยตามใจวันนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเขาต้องอยู่คอยตามใจผมไปทั้งวันนะครับแล้วก็ได้จองตั๋วหนังไว้แล้วขอตัวไปดูหนังกันนะครับไม่ว่าจะแม่จ้ะน่ารักทุกร้านว่ะบอกแม่คือสามารถทำให้ทุกร้านหวานได้อะดูดิเป็นไงเป็นไงมันทำอะไรมือมันทำอะไรมือเนี่ยหมุนมือเอาเข็มน้อยไม่ได้จริงๆเกลือมันกระแทกเสียไปแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่โดนเอาทีนี้แล้วกันเอาทีนี้แหละปุ๊บช้าไม่กินแล้วแม่ไม่กินโอ้ยน่ารักมากอุ๊ยคือน่ารักอ่ะทำไมเขาจีบกันแบบไม่เหนื่อยหน่ายกับการจีบเลยหรอคือทั้งแบบว่าขายฟินและขายขำไปในเวลาเดียวกันคือบอกว่าตลกมากคือรู้เลยว่าแบบคู่นี้คือเขาเล่นกันเป็นปกติแบบนี้โอ้แบบน่ารักขอบคุณมากที่แนะนำมาไม่แนะนำไม่รู้เนี่ยเนี่ยแบบก็ยังแบบจะดูคลิปอะไรของน้องยินกับน้องวออีกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะดู EP 2ไปแล้ว EP 1มันอยู่ไหนคือเราน่าว่าเราก็ไม่รู้ว่าไม่ก็ไม่คิดตัวเราก็กดรีอาร์เขากดเขาแบบแนะนำคลิปนี้ก็กดเลยใช่เขามาหลังจาก EP ที่แล้วก็แบบแล้วดูไปแล้วไงก็แล้วแล้ว EP 1อยู่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดู EP 1ต่อกันดีกว่าเดี๋ยวไปดู EP 1ต่อกันก่อนนะมันแปลกไหม EP 2มันต้องขอโทษแฟนๆน้องหยินน้องวอมาในที่นี้ด้วยเดี๋ยวไปดู EP 1กันต่อเลยค่ะไปเลยค่ะ